สวัสดีครับพบกับลันลาชานอลและนี่คือช่วงรีวิวของดีลาซาด้านะมากันอีกแล้วนะครับช่วงนี้สั่งของไม่ค่อยบ่อยตังค์เริ่มไม่มีนะครับอ่ะวันนี้สั่งตัวนี้มานะเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับสําหรับเอาไว้กระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะสําหรับเขาในจากที่อ่านมามันประมาณว่าสําหรับคนไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้กระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยนะสร้างซิกแพคอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะสร้างได้หรอกแต่ว่าก็ยังซื้อมานะก็อยากลองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตัวผมเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ก็คือมันออกกำลังไม่ค่อยได้นะเนื่องจากอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อต่ออะไรต่างๆก็ไม่สะดวกในการออกกำลังยกเวทอะไรเนี่ยก็เลยลองสั่งตัวนี้มานะครับผมไอ้ร้านนี้เขาจะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับราคามันจะอยู่ที่257บาทนะครับแล้วก็แบบใส่ถ่านเนาะราคามันอยู่ที่193บาทคุณก็เลือกเอาตามความถนัดของคุณก็แล้วกันถ้าคุณมีถ่านชาร์จอยู่นะครับพวกถ่าน 2A 3A อะไรเงี้ยนะก็สามารถเลือกแบบที่ใส่ถ่านได้นะครับแต่ผมเอาสะดวกไว้ก่อนก็ขอเป็นแบบที่มีแบบชาร์จในตัวแล้วกันนะตอนนี้ของก็อยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราไปแกะของดูกันเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้ของก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันดูนะสภาพกล่องเขาก็มาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอถุงส่งสินค้ามาเงี้ยนะไม่มีบับเบิ้ลอะไรห่อมาทั้งนั้นนะครับมันก็จะบุบๆหน่อยนะลองแกะกันดูว่าสภาพของข้างในจะเป็นยังไงโอเคนี่คือของข้างในอ่ะมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีไอ้ตัวเครื่องนี่นะ3อันนะครับแล้วก็มีแผ่นสำหรับปิดนะครับปิดติดแขนขาเนี่ย2แผ่นแล้วก็แผ่นสำหรับติดหน้าท้อง1แผ่นเนาะแล้วก็คู่มือแล้วก็สายสำหรับชาร์จนะครับแค่นี้นี่ก็คืออุปกรณ์นะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูว่ามันจะใช้งานกันยังไงอ่ะนี่คือสถานะตอนชาร์จแบตมันจะเป็นอย่างนี้นะกระพริบอย่างนี้เนาะอ่ะเราก็รอมันชาร์จไปจนกว่ามันจะเต็มหมดแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้กันโอเคหลังจากไปชาร์จมาเรียบร้อยนะครับจนแบตเต็มแล้วนะก็มาถึงขั้นตอนการ อธิบายกันก่อนว่าทำไมต้องซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ออกกำลังพอสมควรนะก็คือจะมีการยกเวทอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าอายุมันเยอะแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุคือตกไอ้ชิงช้าตอนเด็กๆเลยตกไอ้ที่โหนนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยแล้วแขนมันหลุดนะครับตรงข้อต่อข้อศอกแขนซ้ายเนี่ยมันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าผมทำอะไรหนักๆแล้วยกอะไรหนักๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังกึกกักแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะเสียวตรงข้อศอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมซื้อเวทมายกเนี่ยผมก็จะใช้เวทแค่น้ำหนักต่างๆก็คือประมาณ5โลประมาณนี้เองนะครับแต่ว่าอาศัยในการยกเยอะๆนะครับก็คือทุกวันนี้จะยกเซตหนึ่งประมาณ300นะครับแล้วก็ผลจากการยกมาเนี่ยถามว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นไหมถามว่าตัวมันใหญ่ขึ้นไหมมันก็ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ขึ้นตามที่เราต้องการน่ะก็คือมันจะไม่ได้ใหญ่เป้งอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะขึ้นมาหน่อยเดียวทั้งที่เราก็ยกมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วนะก็คือเนี่ยผมยกเซตละ300เนี่ยมาสัก2ปีได้แล้วมั้งคือมันจะไม่ใหญ่กว่านี้แล้วอะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณไป500นะมันจะมีอาการปวดร้าวปวดบวมแล้วก็ข้อศอกมันจะรู้สึกเจ็บแป๊บๆอย่างที่บอกอะก็คือมันจะไม่สามารถยกต่อได้มากกว่านี้ก็เลยลองสั่งซื้อตัวนี้มานะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงอ่ะมาดูลักษณะตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีเครื่องแบบนี้ให้มา3อันนะหลังจากเราไปชาร์จมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแผ่นแบบนี้มาให้3อันเหมือนกันนะครับแผ่นแปะแขน2อันแล้วก็แผ่นแปะหน้าท้องนะครับ1อันแบบนี้นะครับแล้วแต่ในแต่ละแผ่นเนี่ยเขาก็จะมีรูอย่างนี้มาให้นะครับเขาจะมีรูแบบนี้มาให้เราก็เอาตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะมีรูอยู่นะครับแล้วก็เอาเครื่องวางลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็คือมันจะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับปุ่มใหญ่นะครับเอาไว้เปิดนะครับเอาไว้เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเล็กทางเนี้ยนะครับเอาไว้สำหรับเลือกระดับความแรงในการสั่นนะครับความแรงในการสั่นมันจะมีอยู่6ระดับนะก็คือถ้าเป็นไฟถ้ากดมาที่ไฟ2อันเนี้ยคือจะแรงสุดนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆก็คือมันจะวนกลับมาที่เดิม
นะครับลักษณะการสั่นของไอ้เครื่องเนี่ยนะครับก็คือมันจะใช้ลักษณะการสั่นแบบกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะก็คือมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมันสัมผัสกับผิวเราแต่ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าเรากดมันเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำงานเราต้องแปะกับผิวหนังของเรามันถึงจะทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะลองแปะให้ดูนี่ต้องลอกออกมาก่อนพอใช้เสร็จปุ๊บนะคุณก็เอาแผ่นในนี้แปะกลับไปที่เดิมเพราะไอ้ตรงนี้มันเป็นลักษณะเป็นกาวเหนียวๆนะถ้าสมมติคุณไม่แปะกลับไปเลยแล้วคุณเอาไปวางใส่อะไรเนี่ยมันอาจจะไปติดกับอย่างอื่นจนกาวไม่มีก็ได้นะแปะอย่างเงี้ยนะแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเห็นไหมกดเครื่องหนึ่งทีนะครับเอาอันเบาสุดก่อนนะครับเบาสุดลองกดแล้วตัวเครื่องมันก็จะกระตุกแบบนี้นะนะครับเป็นการกระตุกแบบใช้ไฟฟ้าในการกระตุกนะครับแล้วตัวคุณก็จะสั่นไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเงี้ยแล้วก็ปรับได้6ระดับนะซึ่งผมบอกตรงๆว่าตอนนี้แค่ระดับ1เนี่ยมันก็เข้าใกล้คำว่าทรมานสมควรแล้วทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่ามันช่วยกระตุ้นได้จริงนะมันช่วยทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเรานี่มันได้มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวอ่ะประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงมั้งเมื่อวานถ้าดูในคู่มือถ้าอ่านไม่ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าในสเปคเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จ1ครั้งในใช้งานได้ประมาณ19นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรเกินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าครั้งแรกเนี่ยยังไงก็ทนไม่ได้อะทนได้ถึง5นาทีนี่ก็คือเก่งแล้วอะคือมันสั่นก็จริงนะแต่มันออกแนวแบบจี๊ดด้วยอะเหมือนกับพูดยังไงอะเหมือนกับถูกไฟดูดเล็กๆแต่มันไม่ใช่อะคือมันเป็นแรงกระตุกเหมือนกระตุกพร้อมกับถูกตีไปเบาๆพร้อมๆกันอะมันก็แปลกๆดีนะเนี่ยโอเคนี่แค่เลเวลแรกนะครับอ่ะโอเคมาดูอันหน้าท้องกันบ้างหน้าท้องนี่ยังไม่เคยลองนะโอเคมาดูตรงหน้าท้องกันบ้างนะปัญหาของผมก็คือผมเคยผ่าตัดมานะครับผ่าตัดมาเนี้ยนะผ่าตัดไอ้ลำไส้อักเสบมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะออกกำลังกายด้วยการซิทอัพหรืออะไรหนักๆได้นะครับถามว่าซิทอัพได้ไหมได้ประมาณ3ที4ทีอะไรประมาณนั้นไม่เกินนะครับเพราะถ้าเกินปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ็บแหละมันจะมีผลนะก็คือมันจะรู้สึกเจ็บแป๊บๆตรงแผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาคิดว่ามันสามารถที่จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องให้มันแข็งแรงขึ้นได้นะครับเพราะด้วยความที่ว่าออกกำลังกายมันออกกำลังมันไม่ได้เลยเนี่ยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูเนาะนะครับเลือกตัวที่ยังว่างมานะแล้วก็เสียบติดตั้งเข้าไปติดแป๊กเข้าไปแบบนี้แป๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ลอกอันนี้ออกติดกับพุงของเราเป็นจังหวะนะไม่ได้สั่นกึกๆๆๆเหมือนนั้นโอ้ยโอ้ยสุดเฮ้ยดูคุณดูดิคุณเห็นปะเอ้ยมันจะกระตุกหลายจังหวะด้วยนะหลายแบบอ่ะเออเข้าท่าดีนะเฮ้ยอันนี้เหมือนนวดแต่ไอ้แขนเนี่ยเหมือนทรมานคุณว่าโอเคเฮ้ยอันนี้โอเคโอ๊ะเฮ้ยมันหลายจังหวะเฮ้ยอันนี้โอเคอ่ะไอ้หน้าท้องนี่โอเคเลยเฮ้ยแบบมันได้เหมือนได้เก่งนะมันได้เก่งกล้ามเนื้อเก่งหน้าท้องอะไรเงี้ย
เหมือนมีจังหวะเคาะด้วยจังหวะเคาะจังหวะจิ๊บ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 ด้วยเอ้ยข้าวท่าเอางี้แล้วกันผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะได้ผลอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะลองใช้ดูสักเดือนนึงแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะแต่ว่าจะค่อยๆลองใช้เรื่อยๆเพราะตรงแขนเนี่ยบอกตรงๆว่านานไม่ได้จริงๆมันรู้สึกเหมือนกับใกล้เคียงกับความทรมานนะใครเป็นสายมาโซคิดน่าจะชอบนะมันให้ความใกล้เคียงกับความทรมานมากแต่ว่าตรงท้องเรื่องโอเคมันสั่นแล้วมันรู้สึกเหมือนกับโดนนวดโดนอะไรไปเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าประมาณเดือนนึงนะได้ผลยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปถ้าใครอยากลองตามผมก็ไปสั่งซื้อกันได้ใน Lazada เนาะไม่แพง200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็แล้วเดี๋ยวจะทำคลิปแยกสรุปอีกทีว่าประมาณเดือนนึงให้หลังมาเนี่ยไอ้เครื่องนวดตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างกับบอดี้กับร่างกายของเรานะโอเคครับแค่นี้แล้วไปละ